สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์เซ็ต50ซื้อได้หรือยังนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดหุ้นมันลงมาเยอะแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาทำการวิเคราะห์กันดูดีกว่านะว่าเซ็ต50หุ้นบลูชิปต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าซื้อได้หรือยังนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากตัว K ไปยังตัว A นะ25ตัวแรกก่อนนะครับก็ถ้าพูด50ตัวเลยเนี่ยมันอาจจะยาวไปนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับเป็นวิเคราะห์หุ้นเซ็ต50ซื้อได้หรือยังนะครับในพาร์ทแรกนะครับโอเค เริ่มเลยตัว K-Bank นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับมีแนวรับอยู่ที่84บาทแนวต้านอยู่ที่ 94.50 นะครับถ้าผ่าน 94.50 ได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่ 105.50 นะครับ IRPC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1.76 ถึง 2.26 นะครับถ้าผ่าน 2.26 ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบ2.48นะครับ Insat เป็นแนวโน้มขาลงนะครับทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ38บาท50ตังค์ถึง 51.75 นะครับถ้าผ่าน 51.75 ได้ก็จะขึ้นไปที่ 55.25 นะครับ Homepo เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่ 10.20 กับ 9.60 นะครับและมีแนวต้านอยู่ที่ 12.10 นะครับถ้าผ่าน 12.10 ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบ 13.80 ตามลำดับกราฟเป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ113ถึง 156.50 นะครับถ้าผ่าน 156.50 ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่EMA 75นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน EMA 75ไปได้ก็177นะครับ GPSC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 42.75 ถึง 63.25 นะครับถ้าผ่านแนวต้าน59บาทได้ก็จะขึ้นไปที่63.25และ 68.50 ตามลำดับนะครับ Global เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์10บาทถึง11บาท84สตางค์นะครับอันนี้ Global เหมือนกันเนาะเฮ้ยทำไม Global มีเยอะจัง Echo เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่181แล้วก็161นะครับถ้าผ่าน ซึ่งมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่264มากกว่าลงมาทดสอบที่181นะครับสำหรับตัว Echo EA ใน Time Frame 60นาทีเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่37.25ถ้าผ่านไปได้ก็ขึ้นไปทดสอบ 39.00 นะครับตอนนี้เขาก็ยังทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่นะครับคือ 27.50 ถึง 39นะครับสำหรับ EA Delta เป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมนะครับทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ29บาท50ตังค์ถึง38.25สตังค์นะครับก็ถ้าไปชน38.25ตังค์เนี่ยก็มีโอกาสโดนตกลงมาที่ 29.50 นะครับสำหรับตัวเดลต้า CRC เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่23บาท40สตังค์แนวต้านอยู่ที่29บาทนะครับส
CPN เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่36.50 บาทแนวต้านอยู่ที่47.50 บาทนะครับ CPF เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ19.90 บาทถึง24.30 บาทนะ CBL เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวอยู่ในกรอบ55.25 บาทถึง62.25 บาทนะครับ CBG เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ49.25 บาทถึง69.50 บาทนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบ69.50 บาทได้แล้วยืนเหนือได้นะครับก็จะขึ้นไปทดสอบที่75.75ต่อไปนะครับ BTS เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่ 8.5 และ 7.9 นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 10.40 นะครับก็ไม่น่าสนใจ BJC นะครับทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ34.25 บาทถึง44.25 บาทนะครับก็ถ้าสามารถยืนเหนือ41.75ได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่44.25นะครับ BS เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ107.50ถึง138 บาทนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบ134แล้วผ่านได้เนี่ยก็จะขึ้นไปทดสอบ138ต่อไปนะครับมีกิมเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่ 32.25 และ 27.25 นะครับและมีแนวต้านอยู่ที่ 46.75 และ 50.50 ตามลำดับซึ่งมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 46.75นะครับถ้าผ่านได้ก็จะไปที่ 50.50 นะครับ BDMS เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ18 บาทถึง20.80 บาทนะครับก็ถ้าผ่าน20.80 บาทได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่ 21.50 และ 23.20 ตามลำดับ BBL เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ 93.50 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 117.50 บ้านปูเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 7.70 มากกว่าลงมาทดสอบที่ 4.78 นะครับ AWC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่ 3.4 และก็ 2.7 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 4.54 และ 4.64 นะครับ AOT เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่ 50 บาทแล้วก็ 45.25 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 59 แล้วก็ 60 บาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่59 บาทนะครับถ้าผ่าน59ก็จะไปทดสอบที่60และ65ตามลำดับ Advance เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 156.50 ถึง 215นะครับซึ่งมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่204ถ้าผ่าน204ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่210-215ตามลำดับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้จากที่ดูทั้งหมดนะครับ25ตัวเป็นแนวโน้มขาลงหมดเลยนะครับไม่น่าสนใจซากกระตัวนะครับถ้าสำหรับผมและสมาชิกมันนี่เบตเตอร์เนี่ยคงยังไม่ซื้อนะครับในเซต50อันดับที่1ถึง25ตัวแรกนะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนถ
ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับจากมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ